็เดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็ถึงที่จุดดำน้ำเรือชมบุญสูงนะครับก็ข้างหลังก็เซตอุปกรณ์กันเสร็จแล้วนะครับก็รอลงน้ำกันนะครับสภาพอากาศวันนี้ก็อากาศดีมากครับท้องฟ้าโปร่งแดดดีแล้วก็คลื่นนิดหน่อยครับแล้วก็ใต้น้ำเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเราได้มาถึงที่จุดเรือจมบุญสูงแล้วครับแต่ว่ามาถึงที่ก็ไม่มีทุ่นนะครับก็เดี๋ยวลองไปเซอร์เวย์ด้านล่างกันว่าเราจะมาตรงจุดที่ GPS บอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูใต้น้ำกันThank you.
ตอนนี้ก็ขึ้นจากไดซ์สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังเดินทางกลับไปยังท่าเรือท็อปละมุนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ทริปเป็นไดซ์ที่แบบโอเคเลยครับได้ดำน้ำมาทั้งหมด7เดือนเดี๋ยวยังไงก็ทริปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็จบทริปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวกลับบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็สนุกมากครับ2ไดฟ์ที่เรือจมบุญสูงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากมาดำเรือจมบุญสูงนะครับเริ่มตั้งแต่15ตุลาจนถึง15พฤษภาครับ